มินทีชยาวันเกิดปีนี้สุดพิเศษแฟนให้แหวนยันไม่มีโมเมนต์คุกข่าวขอแต่งมินทีชยาเผยวันเกิดปีนี้พิเศษกว่าทุกปีคนสนิทที่เลื่อนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนเซอร์ไพรส์ให้แหวนเป็นของขวัญวันเกิดยันไม่มีโมเมนต์คุกข่าวขอแต่งเพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดมาไม่นานสำหรับนางเอกสาวมินทีชยาวัฒนามนตรีแต่ทว่าปีนี้จะพิเศษกว่าปีก่อนเพราะว่ามีคนสนิทที่เลื่อนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนอีกทั้งยังได้ของขวัญพิเศษอีกด้วยล่าสุดวันที่5พฤษภาคมที่ไอคอนสยามได้มีการจัดงาน ICONSIAMBANCETOPIA Competition Season 2ปรากฏการณ์งานเต้นสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามินทีชยามาร่วมเต้นสร้างปรากฏการณ์สุดประทับใจจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความรักครั้งใหม่ที่ยอมเปิดตัวแต่ยังไม่ยอมเปิดหน้าว่าชายหนุ่มปริศนาคนนี้คือใครแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปีนี้เป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้ดีค่ะเหมือนเดิมอบอุ่นปีนี้หลายวงนิดนึงเพราะไม่ได้จัดงานใหญ่เราเดินทางหลายที่มีต่างจังหวัดมีกรุงเทพมีที่ขอนแก่นมีที่พัทยาปกติทุกปีเราจะรวมมาทีเดียวแต่ปีนี้เหมือนไปตรงไหนเพื่อนก็จะถามจัดวันไหนไหนใครสะดวกวันไหนเราก็ไปตรงนั้นเป่าหลายรอบเลยใช่ปีนี้กินเค้กเยอะมากยังไม่ครบทุกกลุ่มเลยน่าจะมีอีกเราก็บอกนะไม่ต้องจัดวันเกิดก็ได้นี่น้ำหนักขึ้นมา2กิโลเพราะกินเค้กไปทำบุญมาด้วยไปทำบุญจริงๆก่อนวันเกิดก็จะทำทุกปีนะวันเกิดปีนี้ตั้งใจทำอะไรเป็นพิเศษไหมปีนี้เป็นปีที่รู้สึกว่าผู้ใหญ่อวยพรแล้วเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นมีความสุขนิ่งขึ้นความสุขเรียบง่ายสบายอะไรหลายอย่างแต่แพชชั่นในการทำงานยังเหมือนเดิมนะเลยจุดนับอายุหรือยังไม่นับแล้วค่ะลืมไปได้เลยสมองเสื่อมเลยหัวเราะปีนี้อะไรก็ดีไปหมดเลยวันเกิดเหมือนเดิมแต่มีอะไรไม่เหมือนเดิมนั่นแน่อะไรไม่เหมือนเดิมคะมีคนพิเศษขึ้นมาอ๋อนั่นแหละเคยบอกว่าที่ผ่านมาเขาก็อยู่ในวันเกิดนี่แหละแต่เปลี่ยนสถานะใช่ค่ะเขาอยู่แถวนี้ตลอดก็เป็นหนึ่งในเพื่อนแต่ชิลมากปีนี้มีอะไรพิเศษไหมมีซื้อของขวัญให้คุณพ่อแม่ก็ซื้อให้เห็นในคลิปไหมถูกปลุกด้วยแต่ก็ปีนี้ซื้อเป็นแหวนหมายถึงคุณพ่อคุณแม่เขาหัวเราะตอนเขาให้แหวนถามไหมว่าเป็นแหวนเลยหรอไม่ได้คิดเลยรับอย่างเดียวหัวเราะมันเป็นจังหวะให้เรียบง่ายไม่ได้คุกเข่าตื่นเต้นไหมไม่นะเรารู้ว่าเป็นวันเกิดแล้วถ้าเรียงไทม์ไลน์ดีๆคือจะโดนเพื่อนสนิทเซอร์ไพรส์ก่อนแล้ววันเกิด28แต่วันที่27โดนเพื่อนเซอร์ไพรส์แล้วก็เลยไม่คิดว่าจะเป็นวันเกิดโดนเพื่อนเทเพื่อนไม่มางานวันเกิดเลยนัดกันไว้ทำไมไม่มาอยู่ยุ่งกันหมดก็โดนเซอร์ไพรส์ไปพอวันต่อมาไปทำงานที่สตูกับพี่กันพี่ก็แกล้งโมโหใส่เราก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นอันนั้นก็อีกหนึ่งก้อนพอตอนเย็นก็อีกก็เลยรู้แนวแล้วว่าวันเกิดนะโดนเซอร์ไพรส์ซ้อนกันอันแรกช็อกสุดผ่านการกรีดถึงขนาดร้องไห้นะเราก็อ๋อจะหลอกเราไม่ได้แล้วนะมีกล้องหรือเปล่าตอนของที่การมีกล้องจริงๆพอหันไปเห็นกล้องก็เลยยืนหัวเราะมาที่แหวนใส่มาไหมวันนี้ไม่ได้ใส่มาทำงานไงไม่ตกใจรับได้อีกถ้าเป็นวันของเราเพชรจะเม็ดใหญ่กว่านี้ใช่ไหมโอ้โหรีบไม่อย่าเพิ่งใจร้อนแต่ก็ยังไม่ได้เห็นหน้าก็ไม่ได้ปิดนะแค่ไม่ได้ลงก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องมาพูดเรื่องผู้ชายไงถามไหมว่าทำไมถึงเป็นแหวนไม่นะใช่มินเป็นคนชอบแหวนชอบอะไรแวววาวประทับใจก็ค่อยๆขยับกำลังน่ารักคำอวยพรพิเศษกว่าปีก่อนไหม
ปีนี้พิเศษนะจริงๆเขาเป็นคนง่ายๆเขาจะเขียนสั้นๆซัพพอร์ตนะแบบนี้เราทำอะไรก็จะอยู่ข้างๆนะเป็นปีที่ดีแหละปีนี้หลายๆอย่างเริ่มลงตัวแหละลูกศิษย์พระอาจารย์คมเศร้าหลังรู้ข่าวลาสิกขาเผยวัดเงียบเหงาลูกศิษย์เศร้าทราบข่าวพระอาจารย์คมลาสิกขาเงียบก่อนหายตัวไปเผยเป็นพระผู้ตั้งมั่นและเคร่งครัดในแนวทางการสอนบรรยากาศวัดเงียบเหงาวันที่6พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณวัดป่าธรรมคีรีธรรมยุทธศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนาตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสภาพทั่วไปเงียบเหงาไม่พบแม้แต่พระสงฆ์และผู้มาปฏิบัติธรรมกรรมฐานตามที่เคยปรากฏเช่นเมื่อก่อนลูกศิษย์เศร้าทราบข่าวพระอาจารย์คมลาสิกขาเงียบก่อนหายตัวไปลูกศิษย์เศร้าทราบข่าวพระอาจารย์คมลาสิกขาเงียบก่อนหายตัวไปโดยศิษย์ผู้ใกล้ชิดพระวชิรญาณโกศลวิคมอภิวโรหรือพระอาจารย์คมวัดป่าธรรมคีรีจันดีอนุสรแห่งวัดป่าธรรมคีรีกล่าวว่าหลังรู้ข่าวพระอาจารย์ออกจากวัดไปและข่าวว่าได้ลาสิกขาบทไปอย่างกระทันหันต่างเศร้าว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาพระอาจารย์คมเป็นพระผู้ตั้งมั่นและเคร่งครัดในแนวทางการสอนวิปัสสนากรรมฐานเดินตามรอยคำสอนทางพระพุทธศาสนาและมีการพัฒนาด้านปฏิสังขรณ์อ่านข่าวพ.ศ.แจงพระอาจารย์คมสมัครใจสึกเองไม่มีรายงานเรื่องทุจริตเผยเหตุตั้งรักษาการเจ้าอาวาสลูกศิษย์กล่าวต่อว่าเป็นพระหนุ่มที่มากด้วยบารมีจนมีลูกศิษย์เลื่อมใสจากทั่วสารทิศซึ่งยังเป็นพระที่มีอายุเพียง39ปีซึ่งต่อจากนี้หลังจากพระราชวชิราลังการเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมยุทธในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีได้ลงนามในคำสั่งวัดป่าธรรมคีรีลงวันที่3พฤษภาคม2566แต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรีโดยมีพระราชวชิราลังการและพระอุดมธีรคุณเป็นที่ปรึกษาและพระญาณดิลกแดงเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวันเขาใหญ่เป็นประธานการตรวจสอบยาติโต้ไอปรีชยาให้สัมภาษณ์ไม่เป็นความจริงงงทำเพื่ออะไรพี่สาวโกโก้อดีตผู้จัดการไอปรีชยาไม่สบายใจหลังจากฟังบทสัมภาษณ์ออกมาตอบโต้ว่าดาราสาวพูดไม่เป็นความจริงและไม่รู้เจตนาเมื่อวันที่6พฤษภาคม2566คุณจิ๊กพี่สาวของโกโก้เกียรติศักดิ์เหลืองรุ่งโรจน์อดีตผู้จัดการส่วนตัวของไอปรีชยาพงธนานิกรดาราสาวเปิดใจกับข่าวสดออนไลน์หลังจากครอบครัวไม่สบายใจเมื่อได้เห็นบทสัมภาษณ์ของไอปรีชยาที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงคุณจิ๊กกล่าวว่าหลังจากที่ไอปรีชยาได้ไปออกรายการหนึ่งแล้วได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวการเสียชีวิตของน้องสาวแล้วมีข้อเท็จจริงบางอย่างคลาดเคลื่อนทำให้ครอบครัวเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมากโดยเรื่องแรกคือเรื่องให้สัมภาษณ์ว่าคุณไอได้ไปตามหาที่โรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลนั้นไม่เป็นความจริงและที่บอกว่าไปเจอน้องสาวเสียชีวิตแล้วไม่มีใครนั้นไม่เป็นความจริงเพราะครอบครัวอยู่กับน้องสาวตลอดญาติเป็นคนแจ้งรายละเอียดให้กับตำรวจและแจ้งโรงพยาบาลทั้งหมดส่วนไอ้นั้นมาเป็นเจ้าภาพ1คืนและมาร่วมงานศพในวันเผาเท่านั้นรายละเอียดเรื่องการจัดงานศพญาติเป็นคนจัดการทั้งหมดไม่ใช่แบบที่ดาราสาวให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนจัดการเองแล้วหลังจากที่น้องสาวเสียทางด้านของไอซ์ก็ไม่ได้ติดต่อหรือโทรมาพูดคุยอะไรกันอีกเลยทั้งนี้ไม่รู้ว่าเจตนาที่ให้สัมภาษณ์คืออะไรแต่สิ่งที่ให้ข้อมูลกับทางสื่อมันมีความคลาดเคลื่อนแล้วทำให้กระทบกับความรู้สึกของครอบครัวเพราะเรื่องราวผ่านไปกว่า3ปีแล้ว
เราทุกคนพยายามจะก้าวข้ามผ่าช่วงเวลาเลวร้ายแต่เมื่อมีข่าวนี้มาอีกก็ทำให้กระทบต่อสภาพจิตใจของครอบครัวเป็นอย่างมากThank you.